วัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของผมกับเชฟประจวบเนี่ยใครที่ชอบทานซีฟู้ดเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเชฟของเราจะทำซีฟู้ดฟองดูเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มมายองเนสมะขามเปียกครับใครนะฮะที่อยากรู้ว่าการทำฟองดูโดยใช้ซีฟู้ดมีเคล็ดลับขั้นตอนยังไงเนี่ยต้องดูพร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าเมนูของเราในวันนี้เนี่ยน่ากินจริงๆครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับฟองดูที่เป็นชีสวันนี้นี่เราเป็นฟองดูที่เป็นจุ่มในน้ำมันเป็นทอดกรอบๆเลยนะฮะกับเมนูซีฟู้ดฟองดูกับน้ำจิ้มพริกมะขามเปียกครับวันนี้เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยจะเอาซีฟู้ดต่างๆนะครับมาทอดกรอบเลยนะครับถ้าพูดถึงความกรอบนะครับก็ต้องนี่เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับแค่นี้กรอบอร่อยแล้วแต่เราจะเพิ่มความกรอบด้านนอกด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันครับ2ห่อแบบนี้เลยนะครับจะได้ทำงานง่ายเครื่องประกอบเราก็ครบในนี้ขาดไม่ได้ปกตินี่เรากินซีฟู้ดที่เอาไปทอดแต่อันนี้เราจะทำลักษณะเพื่อนๆกันที่มา อยากจะสังสรรค์เราก็จะทำลักษณะคือเอาหอยมาอันนี้เป็นหอยแมงผู้ก่อนนะครับเสียบไม้ไว้ยาวปลาหมึกนี่เหมือนกันอันนี้นะเราก็จะเสียบเอาไว้เป็นวงแบบนี้เลยอ่าฮะอาจจะดูให้เพื่อให้ความมันกระชับขึ้นมาแล้วก็อาจจะใช้ซ้อนสองหน่อยให้มันแบบไม่ให้มันดิ้นไปดิ้นมาส่วนกุ้งอันนี้เหมือนกันนะเราก็ปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นออกก็ถ้าเราเสียบเราอาจจะเน้นตรงปลายก่อนนะฮะแล้วเราก็ยามแบบเหมือนกับโอ้ให้เป็นวงกลมไปเลยนะคือให้มันกระชับอ่ะก็เป็นลักษณะที่เราเตรียมซีฟู้ดก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยถ้าที่บ้านใครนะฮะอยากทำซีฟู้ดเป็นประเภทไหนมีปลาก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็เสียบไม้อย่างที่ลุงเชฟบอกเมื่อกี้ก็คือพยายามที่ยึดให้เขากระชับเวลาเอาไปทอดอะไรเงี้ยเขาจะได้ขยายตัวหรือหดตัวมันไม่หลุดออกจากกันเป็นชิ้นสวยงามโอเคก็ลักษณะอย่างนี้ฮะครับหลังจากที่เราได้กุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมงผู้แล้วก็จะมีเตรียมเกล็ดนมปังมีแป้งแล้วอาจจะมีเตาเล็กๆแล้วก็มีน้ำมันอยู่หม้อหนึ่งแล้วก็มีไข่ไก่อ่าฮะโอเคชุบแป้งก่อนแล้วก็สะบัดแป้งลงไปแล้วเราก็มาคลุกกับไข่เราก็ได้กุ้งพร้อมที่จะไปทอดแล้วก็ทานได้เดี๋ยวนั้นเลยแต่ว่าเราต้องมีน้ำมันที่อะไรพร้อมไว้เลยใช่ผมอยากกินกุ้งผมก็โอเคมาคลุกแป้งโกกิคลุกไข่คลุกเกล็ดแล้วก็เตรียมไว้รอทอดเลยหรือจริงๆเราสามารถคลุกอย่างนี้เตรียมไว้เลยแล้วก็เวลาจะกินก็คือตั้งน้ำมันขึ้นทอดเลยได้ไหมฮะได้เหมือนกันเนาะตามความสะดวกเลยนะครับแต่นี่เราโชว์ให้เห็นเลยนะว่าการทำของทอดไม่ใช่เรื่องยากเสียบนะให้ดูกระชับแล้วก็คลุกแป้งแห้งก่อนนะครับแป้งโกกิคลุกไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังกรอบอร่อยแน่นอนผมว่าผมอยากเกินเลยมากกว่าซีฟู้ดแล้วครับลุงเชฟจะทำอะไรถ้าเราแบบมีเนื้อวัวเนื้อหมูด้วยนะอันนั้นก็ต้องเป็นอีกฟิลนึงอีกฟิลนึงเหรออันนี้เราต้องไม่ใช่เลยเน้นซอสที่เราต้องการเราก็เนื้อสัตว์ที่ว่าเนี่ยก็เป็นเนื้อสันในโอ้ใช่เลยนุ่มๆหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะแล้วก็จะมีเหมือนกับอุปกรณ์พร้อมอ่ะที่ว่าเขาเรียกฟองดูเลยฟองดูเซตเลยนะฮะใช่อันนี้ก็เป็นแบบวิธีเตรียมซีฟู้ดทอดของเราแบบง่ายๆแต่ความพิเศษเห็นบอกว่าอยู่ที่น้ำจิ้มของเราด้วยเราก็จะใช้แบบเหมือนกับเป็นแบบรสชาติไทยๆเป็นน้ำมะขามเปียกเลยใช่ไหมฮะใช่ก็จะบอกว่าทำซีฟู้ดก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะใช้น้ำมะขามเปียกเนี่ยเป็นส่วนประกอบครับผมหลักแล้วเราก็จะเติมมายองลงไปมายองเนสอ๋อมายองเนสกับของทอดนี่เขาคู่กันเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราคุกตรงนี้ให้พร้อมเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวจะเรามาทอดด้วยกันได้ครับพูดถึงเมนูวันนี้จะเป็นซีฟู้ดฟองดูทอดทีละไม้ใครอยากกินอะไรเอาลงไปจุ่มทอดได้เลยใช่นะครับแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทอดนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับเราต้องเลือกใช้น้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆครับฝาสีเขียวแบบนี้มรกตนะครับกรอบอร่อยแน่นอนนะครับเกใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะอุ่นจนน้ำมันเขาเริ่มร้อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะทอดตัวซีฟู้ดฟองดูของเราก่อนเลยนะครับพอสุกเหลืองทีเดียวปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มดิปพร้อมๆกันแต่นี่เราจะรู้ว่าร้อนมากร้อนน้อยเชฟดูยังไงเราก็จะใช้เหมือนกับของที่เรามีอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใส่ตัวอย่างลงไปก่อนเทสถ้าเราทิ้งไว้ให้นานกว่านี้มันก็ยิ่งร้อนมากกว่านี้เพราะนั้นเราต้องปรับอุณหภูมิลดลงนิดหน่อยพอน้ำมันได้ที่ปุ๊บใส่ลงไปน่ากินมากปกติหม้อฟองดูเขาจะมีล็อกๆไว้ก็คือล็อกไข่ล็อกมันเลยนะใช่ถูกต้องอันนี้ต้องแบบเหมือนกับสังสรรค์ตามสวนอากาศเย็นๆนะ
คือได้บรรยากาศแล้วน่ากินมากเลยแล้วพอทอดชิ้นต่อชิ้นแบบนี้เหมือนแบบมันได้ความอร่อยนะฮะถูกต้องเหลืองทองแบบนี้เลยครับอืมนี่ก็เป็นปลาหมึกผลไม้นะผลไม้ผลหมึกครับใช่ใช่อันนี้แสดงให้เห็นว่าเราอยู่บ้านนะเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะเป็นฟองดูแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าใครมีแบบชุดฟองดูก็แฮปปี้เลยเพราะเราทอดแล้วเราต้องมาวางบนตะแกรงแบบนี้อันนี้เราทำเพื่อที่จะได้จัดเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้กินพร้อมๆกันกับเราเนาะแต่ถ้าโอเคอยากทำตามก็คือสามารถเตรียมแบบที่ลุงเชฟทำไว้ได้แล้วก็อุ่นน้ำมันใส่หม้อนะฮะแล้วก็ค่อยๆจิ้มทอดกันก็ฮะในบรรยากาศที่เหมือนกับเราอยู่สวนครับผมแล้วอากาศแบบเย็นๆอากาศสบายๆ อย่างนี้เราอาจจะใช้เมนูเนี้ยเอาไปเติมเต็มในงานจะได้มีกิจกรรมในมือนั้นด้วยถูกต้องเอาละครับอันนี้ซีฟู้ดฟองดูของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำดิปสุดเด็ดของเชฟประจวบกันนะครับหลังจากที่เราทอดซีฟู้ดเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลยครับเชฟในนี้เราจะทำให้ผู้ชมได้ดูขั้นตอนที่ว่าเราจะทำซอสน้ำมะขามเปียกยังไงโอเคครับโอเควันนี้นะครับเราเลือกใช้อันนี้เลยครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเข้มข้นมากดูฮะความเข้มข้นของเขาเปรี้ยวเท่ากันทุกซองจริงๆต่อไปเราก็จะมีกระเทียมสับขิงสับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงสับคนเบื้องต้นก่อนนะฮะให้ทุกอย่างกระจายทั่วๆกันเราก็เพิ่มซอสมายองเนสมายองเนสโอ้สีสันสวยเลยนะครับเป็นพาสเทลเลยปกติเนี่ยเราทานของทอดกับมายองเนสกันอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าโอ้โหถ้าเป็นมายองเนสแล้วมีความเข้มข้นเปรี้ยวๆแบบรสมะขามเปียกใส่เกลือป่นเข้าไปนิดนึงถูกต้องไหมฮะจะได้ตัดรสเค็มถ้าเป็นของฝรั่งก็จะกินค็อกเทลซอสหรือทาวซันไอแลนด์อันนี้ก็คือแบบเหมือนกับไทยๆแล้วก็จะมีขิงมีหอมถ้าเราจะใส่พาสลีย์ก็ได้ใส่ต้นหอมผักชีอันนี้เรามาใส่ได้เลยและแน่นอนครับเราอยากได้ความหวานกลมกล่อมนะครับเราก็ต้องใช้นี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติเนี่ยใช้2ช้อนวันนี้ให้ช้อนเดียวก็พอนะครับแต่ความหวานเท่าเดิมอร่อยเท่าเดิมเลยเอาละครับดิปมาโยมะขามเปียกนะครับผสมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับหลังจากที่เราผสมซอสเรียบร้อยครับผมแล้วก็จัดใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟลงไปนะก็ดูแต่ต้องคละๆเท่าๆกันอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวกลับมาเขาก็จะมีเหมือนอาหารที่เราเตรียมไว้มันก็ต้องให้พร้อมให้พอเพียงพอแต่อันนี้คือแบบว่าพอเสิร์ฟแบบนี้ก็ดูน่ารักน่ากินนะว่าดูแบบเบิร์นสวยงามหรือว่าถ้าเราจะทานแบบต่อเนื่องมีหม้อน้ำมันอยู่แล้วเราสามารถยืนเหมาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาเข้าคิวกับเราเราจะทอดกินคนเดียวเราต้องมีหม้อทอดเป็นของตัวเองโอเคอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอนะฮะก็ซีฟู้ดฟองดูกับดิปมะขามเปียกซีฟู้ดฟองดูสูตรนี้นี่น่ากินน่าอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะตัวน้ำจิ้มมะขามเปียกครับโอ้ดูแซ่บเข้ากันดีกับตัวของทอดของเรามากๆถูกต้องครับคุณผู้ชมดูอยู่นะครับแหมวันนี้ได้ไอเดียไปว่าเอ้ยเรามีซีฟู้ดอยู่ที่บ้านก็สามารถมาทำฟองดูแบบนี้และเป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวด้วยนะครับ